านไปกับ1ปีแล้วนะคะกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะซึ่งในขณะนี้คดีก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความคืบหน้าอยู่บ้างแต่ว่าปรากฏว่ามีบุคคลท่านนึงค่ะที่ออกมาฟันธงแล้วเหมือนกับรู้ตัวฆาตกรว่าใครคือคนที่ฆ่าน้องชมพู่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อัจคะต้องถามก่อนคือตั้งแต่เกิดเรื่องน้องชมพู่ขึ้นมาคดีนี้ค่ะพี่อัจก็จะดูเงียบๆในช่วงแรกเนาะทำไมพอเปิดต้นศักราชใหม่เนี่ยถึงได้ออกมาเกาะติดเรื่องนี้คะไปรู้หรือมีข้อมูลอะไรมาคะมันค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าสายของเราที่อยู่ที่บ้านกอกๆเนี่ยอยู่ที่นั่นก็6 7เดือนนะ7เดือนนะก็ค่อนข้างชัดเจนจนได้พยานหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่าใครเป็นคนร้ายพอจะบอกได้ไหมว่าข้อมูลอะไรเด็ดๆที่สายของพี่ไปแล้วแบบรายงานกลับมาจนทำให้พี่มั่นใจคือผมเชื่อว่ามันมีหลักฐานบางอย่างนะที่เราพูดไม่ได้นะแล้วก็เรื่องของศัลยศาสตร์มันเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่ทำให้เด็กเสียชีวิตจะด้วยตั้งใจหรือด้วยโดยบังเอิญก็แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อในศัลยศาสตร์นะครับว่าต้องใช้เด็กบริสุทธิ์3ขวบเนี่ยไม่เกิน3ขวบนะครับมาทำพิธีทางศัลยศาสตร์มันเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ในแถวดงหลวงในมุกดาหารว่ามันมีมนต์ดำหรือคนที่เชื่อเรื่องมนต์ดำเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ที่รับเรื่องของพญานาคเรื่องของเหล็กไหลอะไรต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่มันมีคนบางส่วนเชื่อครับบางส่วนก็ไม่เชื่อแล้วคนพวกนี้นะคิดว่าถ้าได้เด็กที่บริสุทธิ์ไปเนี่ยมันจะทำให้พิธีกรรมของเขาว่าศักดิ์สิทธิ์เมื่อเด็กเกิดความกลัวเนี่ยเด็กถึงได้เสียชีวิตจากการช็อกเก่งนะมือเก่งปลาเบิกโพงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ด้านหลังก็มีบาดแผลอยู่นะครับบางส่วนที่เป็นรูนะน่าจะเป็นการลักษณะเดินแท่งเหล็กสะกดวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมีทั้งวัตถุวิญญาณมีทั้งพยานบุคคลอยู่แล้วว่าในขณะวันที่เกิดเหตุที่38นาทีมีใครอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือข้อวิริข้อสงสัยต่างๆเนี่ยมันถูกขี้ปมไปหมดแล้วล่ะมันก็เหลือแต่แค่ว่ามูลเหตุจูงใจที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรแต่บอกว่าแค่ทะเลาะกันระหว่างพี่กับน้องมันคงไม่ใช่ที่จะต้องมาเด็กไปฆ่ามันไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่เราในความคิดของเรานะแต่ถ้าเรื่องศาสตร์เนี่ยมันจะมีน้ำหนักเพราะว่ามันมีผลประโยชน์มหาศาลสมมติถ้าเรามองที่คำชะโนดนะรายได้ที่เข้าที่คำชะโนดในวันๆเท่าไหร่ถูกไหมถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรวังพญานาคเนี่ยแล้วถ้าเกิดทำสำเร็จคิดดูว่ารายได้จะมหาศาลเท่าไหร่ถูกไหมนี่มันก็จะเป็นพิธีกรรมของเขาค่ะแบบพอไปพูดเรื่องพญานาคคนก็ไปนึกถึงรูปปั้นพญานาคของลุงพลเลยดิพี่ไม่ผมมองอย่างนี้ว่าคือเป็นการเชื่อของในเรื่องของมวลดำไงนะผมไม่ได้ไปพูดถึงครับแต่พูดว่าในลักษณะของมวลดำอ่ะนะความเชื่อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหมายจับที่จะออกมานี้น่าจะมีกี่คนคะพี่ถ้าผมคาดการณ์ว่าคือสองคนสองคนเนาะที่พี่บอกว่าเทวดากับนางฟ้าอะไรนี้ป่ะใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสองคนแล้วข้อมูลที่พี่มองว่าเหมือนพี่รู้แล้วว่าเทวดากับนางฟ้าเนี่ยสองคนแน่นอนพี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็มั่นใจ 100% อยู่ 100% เหมือนกันน่าจะได้เห็นความชัดเจนเมื่อไหร่ก่อนไม่ได้15อะไรประมาณ15ไม่เกินผมว่าน่าจะเรียบร้อยค่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อาจมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขณะที่พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ยืนยันว่าการสืบสวนของตำรวจมีความคืบหน้าเกินกว่าแผนขั้นต้นไปมากแล้วพร้อมฝากถึงผู้กระทำผิดว่าใครทำอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจคงจะนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วมีรายงานว่าตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ได้เรียกผู้ต้องสงสัยและพยานบุคคลทยอยเข้าเครื่องจับเท็จหลายรายเนื่องจากพบว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ให้การไม่ตรงกันหลายอย่างพบข้อพิรุธในพฤติกรรมและขัดแย้งกับพยานบุคคลอื่นนอกเหนือจากขบวนการปั้นดินให้เป็นดาวแล้วตอนนี้คงถึงเวลาที่เราจะกลับมาสนใจว่าใครคือฆาตกรฆ่าน้องชมพู่กันแน่